ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับเบรกนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเทวิทเลยครับ Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับGLP มากำลังสนุกครับต่อเลยครับกำลังเมินเลยครับต่อเลยครับเพราะว่าก็อย่างที่บ่อยครั้งหนึ่ง15นี้นะครับเรามีสัมมนากันพูดคุยเบาๆ15ไม่พาดพิงใครเบาๆนะเบาๆเบาๆครับเดี๋ยวงานเข้าฮะความจริงสิ่งไม่ตายนะฮะพูดจะเดือดร้อนก็เรามีงาน MotoGP MXGP ครับมอเตอร์สปอร์ตกลางปีออฟไทยแลนด์ฟอรัมก็คือการพูดคุยเรื่องของการจัดมอเตอร์สปอร์ตกลางปีแล้วประเทศชาติได้อะไรผมจะมีเนื่องจากเราทำ Economic Impact กับ Social Impact ไว้แล้วหัวข้ออะไรฮะหัวข้อนี้เลยนะใช่ครับเพื่อนผมมีตัวที่เราทำ Economic Impact ไว้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินเข้าประเทศไทยกี่พันล้านแล้วโปรโมเตอร์เป็นหนี้กี่ร้อยล้านนะครับเราก็มีอยู่ต่อมาฮะยังไม่เข็ดครับต่อมากลับมาเรื่องเดิมนะครับก็ในปี2018นะครับก็อย่างที่บอกไทยมิชิพีจะกลับมาปีที่ขอเลียแผลแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เราจะมีอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือ X Trial Indoor จัดขึ้นนะครับประมาณวันที่ที่ผมไม่รู้ว่าจะจัดหรือเปล่าแต่รู้แต่วันที่แล้วล่ะไม่รู้จะจัดหรือจัดวันที่แล้วก็น่าจะเป็นที่ไวเทคตอนนี้มองไว้นะครับก็งานมอเตอร์สปอร์ตเฟสจะไปอยู่ที่นู่นของปีหน้าจะเข้าฮอลเอารถแข่งเข้าฮอลไปคือแข่งไทยเอาอินดอร์นี่ก็คือต่างประเทศแข่งเยอะมากนะครับก็จะเป็นตอนนี้เป็นโปรโมเตอร์ใหม่ไปคุยกันแล้วก็มีเราเป็นอินดอร์ทริอัลทีมแชมป์โลกนะครับนั่นเป็นงานก็ที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่แข่งสนุกเป็นการแข่งทักษะนะเป็นการเปิดใหม่ๆเข้ามาบ้างไปต่างประเทศเนี่ยต้องการมาลงทุนที่เมืองไทยเยอะนะครับเราเห็นว่าศักยภาพดีภาพลักษณ์ต่างให้ผมดีครับยกเว้นในประเทศไทยนะฮะก็ต่อนะครับเอาความจริงมาพูดเล่นนะครับต่อครับโปรเทคตัวเองตลอดเลยโปรเทคตัวเองตลอดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราเรื่องของ MotoGP เป็นเรื่องที่ดีนะผมมั่นใจได้ว่าอย่างล่าสุดมาเนี่ยเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมามี pre-season testใช่ถามว่าเฉพาะที่เทปังที่ผ่านมาเงินเข้าเทปังเท่าไหร่เฉพาะเทสนะเขาต้องจ่ายตังค์เข้าสนามอยู่แล้วไงก็น่าสิเฉพาะเทสอย่างเดียวผมก็ได้รับเชิญมาทาง KTMAG ส่งบัตรเชิญมานะครับแล้วก็ก็ยกตัวอย่างก็จะไปอยู่มันเวลามันวุ่นมากเมื่อวานไปงานที่กกต.เมื่อวานหลายงานมากเลยนะครับวันนี้นะครับไลฟ์สดมาแล้วก็ท่านไม่ได้ไป KTM ครับเลยเจอกันก็เลยเจอกันยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเรื่องของ KTM เขาจะมีตัวเปิดตัว KTM Asiaเอเชียคัพอาร์ทีคัพนะครับอันนี้ประเทศไทยไม่แถลงยังไม่รู้นะอันนี้ผมถือว่าผมได้จากต่างประเทศแล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอาร์ทีคัพก็คืออาร์ทีอาร์ทีสามเก้าศูนย์กับสองร้อยที่พูดถึงอาร์ทีคัพก่อนในประเทศต่อมาเขาก็เป็นสร้างของเป็นเอเชียนะฮะเป็นเอเชียเสร็จแล้วก็เป็นเวิลด์เสร็จแล้วนักแข่งไปไหนไปมอเตอร์ทรีไปมอเตอร์ทูไปมอเตอร์จีพีไปนู่นเลยใช่นี่คือเขาเรียงลำดับขั้นเหมือนกับที่เราคุยเมื่อสักครู่เรื่องบันได5ขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์ครับแค่นั้นเราถึงบอกว่าไอ้การที่จะเป็นฟรอนต์โรของโลกเนี่ยเราก็ต้องมีทางเดินนะกลับมาเรื่องของชิงแชมป์โลกมอเตอร์ครอสครับทำยังไงดีตอนนี้เรารู้แล้วเราไปคุยกับช่องมาเยอะแล้วก็บอกว่าดราม่าไม่ค่อยมีเลยนะสาระบันเทิงเรามีแต่สาระบันเทิงต้องมีเยอะหน่อยทำไงเราต้องสร้างนักแข่งดาราต้องมีดราม่าใส่ดราม่าเข้าไปเจอด่าอีก คุณเขียนข่าวยังไงเขาตีกันเอา งานเข้านะฮะเอาไงดีกับชีวิตนะครับต่อหาไงต่อเลยครับต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำนะฮะใช่ครับมอเตอร์ครอสโอลิมปิกที่พูดถึงเมื่อสักครู่นั่นคือบันไดที่จะเข้าไปวันนี้เราไม่ได้มองนักแข่งในระดับที่เป็นแชมป์ประเทศไทยแต่เราก็มองเด็กๆนะครับว่าอีก10ปีวันนี้เขา5ขวบอีก10ปีเขาก็15 15ก็มีฝีมือก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในเรื่องของ World Championship อยู่แล้วนะครับจูเนียร์ World Junior Motocross นั่นคือสิ่งที่เรามองเต้าแรกเขาได้เป็นแชมป์โลกจูเนียร์ง่ายกว่าได้เป็นแชมป์โลก MXGP แต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นแชมป์โลกจูเนียร์แล้วอ่ะอีกอย่างเข้ามาหาเราแน่นอน
มีสกิลนั่นคือการต้องเปลี่ยนทิศทางนิดหนึ่งเราต้องมองว่าถ้าไม่ใช่แบบว่าคุณผมเป็นไปไม่ได้จะเป็นแชมป์มอเตอร์จีพีแต่เราเป็นไม่ได้ที่จะเป็นแชมป์โลกมอเตอร์ทรีถูกไหมฮะหลักการคล้ายๆกันเราเป็นไม่ได้ที่เป็นแชมป์โลกมอเตอร์ทรีจริงๆนะเพราะฉะนั้นนักแข่งทุกวันนี้ชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ทำยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวอยู่เรื่องของเสวนาในวันนั้นด้วยเพราะเราคือเรื่องของพักกีฬาพักรวมทั้งหมดนะครับก็กลับไปเรื่องแต่กรณีของทริอัลอย่างนั้นแหละคือการโชว์เอนเตอร์เทนนะแสงสีเสียงปุ่มมีคอนเสิร์ตด้วยก็ตอนเปิดตัวมันต้องแบบมีพุ่มชูมาอะไรประมาณนั้นนั่นคือทริอัลนะฮะแล้วก็อนาคตเราจะมีฟรีสไตล์ในรอบจัมป์ชิงแชมป์โลกเป็นยังไงครับเป็นโดดก็นี่ไงพวกนี้โดดยาวไม่กระโดดนักฟรีสไตล์เอฟเอ็มเอสแบ็กฟลิปซุปเปอร์แมนก็กำลังคุยกันอยู่หลายอย่างที่จะมาในเมืองไทยนะครับแล้วก็มอเตอร์จีพีมาแน่นอนมาปีไหนยังไม่รู้มาแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าปีไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับในหลายอย่างขอพูดไม่ดีตอนนี้นะครับขอไม่พูดขอไปประชุมกันดีกว่ารายละเอียดจะได้ว่ามาแน่นอนใจเย็นๆกันนิดนึงรวมพลังกันถ้าใครอยากให้มอเตอร์จีพีมารวมพลังกันหน่อยนะครับเรียนเชิญไปฟอรัมกันสิบห้านี้เจอกันที่ฟอรัมนะครับก็มาต่อมาเรื่องอะไรอีกถามบ้างดิครับMXGP ไงพี่ MXGP ที่จะจัดเราก็ต่อ12-18ครับแล้วก็วินวักไปพอ2019เรากำลังจะหาทางมีโอกาสบิดเป็นมอเตอร์คอสโอลิมปิกครับมอเตอร์คอสโอลิมปิกเนี่ยเราจะมองว่าท่านจะโขบงานมันใหญ่กว่าโขบจะใหญ่กว่าเท่าตัวหนึ่งนะครับตอนบอกว่าวันนั้นต้องเข้มแข็งกันนี้ตอนนี้ยังอ่อนแรงอยู่นะครับแต่สักครู่เดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องพี่ผมจะเป็นกำลังใจช่วยเหลือให้ในการกระจายข่าวสารนั่นแหละขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวสปิดไรเดอร์ก็จะร่วมนะก่อติดสถานการณ์ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เรื่องของ World Tour Bike ครับที่สนามบุรีรัมย์สนามช้าง International Circuit เห็นมั้ยฮะคนดูทุกคนชอบมากชอบมากตัวหน้าแฮปปี้มากต้องขอบคุณท่านเนวินขอบคุณคุณโอ๊ตนะครับเขาทุ่มเทจริงๆอันนี้บอกได้ตรงแล้วก็จองตั๋วแล้วไปดูกันหรือยังนะอย่าลืมไปชมกันลงทะเบียนไปแล้วลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนสื่อแล้วครับแต่เดี๋ยวทางรายการจะมีบัตรมาแจกด้วยนะครับจะส่งไปชมกันของผมก็มีหน้าที่ไปที่นู่นก็เป็นกรรมการกรรมการทำอะไรทำไรฮะกวาดสนามเอาอย่างนี้พี่ท่านอาร์ทูเอ็มปีนี้สนามแรกเริ่มเมื่อไหร่วันแรกเริ่มเลยของอาร์ทูเอ็มเราเริ่มต้นที่งานเอสอาร์วินดูรันส์ก่อนคือวันที่2-4มีนาคมนะครับแล้วสำหรับสนามแรกของอาร์ทูเอ็มเราเริ่มต้นงานกันในวันที่2 เมษา 2-4ใช่ไหมฮะน่าจะ31-2 เมษา 31-2นะ31-2จะเข้าโปรแกรมซ้อมคอลิฟายแข่งนะครับโปรแกรมประมาณนั้นครับแล้วส่วนของเดือนแล้วก็ส่วนของ Unleash the Beat หรือวันปล่อยคล้องเริ่มเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเรียนเชิญกิจกรรมดีมีกิจกรรมดีๆเนาะนะครับส่วนวันที่5นี้มี Track Day นะครับแวะไปอันดูร้านไปฝึกเติมน้ำมันจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มไปซ้อมการเติมน้ำมันการเปลี่ยนยางกันอะไรกันนะเอาไปซ้อมกันแล้วหรอซ้อมพี่ใช่8ชั่วโมงเองก็ต้องโดนกลับมาคุยเรื่อง8ชั่วโมงก่อนว่าใกล้ถุดแล้วคิดดูดิคือทีมเวิร์คไม่เวิร์คอ่ะวัดวันนั้นอ่ะรถเจ๋งไม่เจ๋งอ่ะวัดกันวันนั้นอ่ะ8ชั่วโมงอ่ะต้องมันเครื่องยางเติมน้ำมันแล้วคนขับคนเดียวเหรอคนขับ3คนถึง5คน3คนวนๆกันไปของใช่แล้วก็ต้องมีถึงคนไม่เกิน1ชั่วโมงต้องวางแผนต้องเปลี่ยนไปทุกคนจะมีปอกแขนให้นะครับตามกติกาญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันได้ในบริเวณพิทครับใช่มั้ยฮะเปลี่ยนยางได้เครื่องพังเปลี่ยนเครื่องได้แต่ต้องเปลี่ยนตรงพิทนะใช่นะครับก็นี่คือกติกาสุดท้าย8ชั่วโมงเดะเลยเหรอฮะนะครับแล้วก็เรื่องของสำคัญคือเรื่องของทีมเวิร์คไม่เกี่ยวหรอกว่ารถคุณนักแข่งคุณจะเก่งคุณจะเป็นเทพสำคัญถ้าทีมไม่เวิร์คก็จบทีละภาพมาคุกคักห้าทีมมีแมคานิกได้5ปุ่ยการ1 PR 1มี PR ด้วยนะในยามฝึกนะครับ3กลางร่มอีก1อีก2คนนะครับแล้วก็มีอะไรก็คือเราก็จะทําเหมือนเกมอ่ะนะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ที่สนุกมากในเรื่องของเราก็ต้องวัดกันเนาะใช่เรื่องของเค้าเรียกว่าสําคัญคือเป็นการทดสอบความอึดอึดของรถอึดของคนใช่ใช่ฮะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วรับรองได้ว่ามีดราม่าแน่โอ้มันจะไม่ให้บ๊อบไม่ถ่ายเดียวกันเออใช่ทีมเดียวกันมันก็ไม่แน่นะเดี๋ยวดูเราจะมีกล้องไปถ่ายไว้นะไปทําข่าวแล้วนะเจาะเฮ้ยยังไงรับรองว่ามีทะเลาะกันพี่ท่านเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวจะปิดไรเดอร์ไปถ่ายทําด้วยนะมาเลยด้วยความยินดีเลยนะครับจองเลยจองเลยจองคิวต้องขอบัตรขายลิขสิทธิ์นะพูดเล่นก็คือเป็นกิจกรรมดีๆของมอเตอร์สปอร์ตที่พี่แทนได้จัดขึ้นว่าจะเป็น R2M มีอะไรบ้างฮะมีปีนี้ก็มีนี่ไงรายการ R2M มีอ่ะเฉพาะที่เราจัดเองมี trial มี flat track flat track ผมสไลด์อะไรทำไมต้องมี flat track นั่นคือการฝึกให้นักแข่งรู้จักการสไลด์เป็นการครอสกันเวลามาเควส
เขาซ้อมอ่ะเขาไปซ้อมอย่างนั้นเห็นไหมรอสซี่สแตทสไลด์ก็ไปซ้อมนะครับเป็นสไตล์ซูเปอร์โมโต้โมทาร์ดต่างๆทำไมถึงอันนี้คือสกิลที่เสริมนักแข่งทีละนิดทีละหน่อยโดยที่นักแข่งไม่รู้ตัวใช่เขาก็เก่งทีนิดทีหน่อยแล้วถึงเวลาแล้วมาแข่งเขาจะใช้เทคนิคตรงนี้เองนะที่เราสังเกตดูนะเวลาโมเดลแก้อาการแก้ไลท์มั่งรถพยากรต้องดึงรถกลับมายังไงสไลด์แล้วต้องเปิดคันเร่งตอนไหนหรือไม่เปิดมันก็จะมาช่วยเป็นผมนี่ผมขี่ได้นะผมเสียอย่างติดพุงอย่างไรเอานะพิวนะครับพิวนะครับสลัดลอมเคยเห็นก็ขี่ใช่ไหมฮะชุดแข่งไม่ใส่ก็นั่นแหละไม่ได้ใส่ติดพุงนะครับก็แล้วก็เรื่องราวของการแข่งขันก็จะมีอีกหลายอย่างแล้วก็ดันนี่คือสิ่งที่พัฒนาสำคัญก็คือว่าต้องฝากครอบครัวเรานะฮะเราอยู่กันสำคัญที่สุดเลยแข่งรถแล้วเนี่ยนำไปใช้ความปลอดภัยบนท้องถนนได้สนามธนาคารไปแข่งได้ไปทุกรันนะครับอยากจะเจอเพื่อนผมขับรถไปเลยเดี๋ยวก็เจอพี่ๆน้องๆเป็นเพื่อนอยู่ที่สนามเยอะนะฮะแล้วเราก็นำความรู้ตรงนั้นเนี่ยทางเทคนิคตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับเพื่อนๆบอกกล่าวเพื่อนๆที่เวลาเราออกทริปเราใช้บนถนนสาธารณะทั่วไปอย่างนี้ที่ท่านฝากติดตามทางแฟนเพจหรือว่ามีช่องทางที่ช่องทาง R2M อ่ะ R2M ก็จะมีFacebook อ่ะ Facebook R2M นะครับก็คือเซิร์ชไปเลย R2M ครับใช่สั่ง R2M เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นไทย MXGP หรือ Motocross ชิงแชมป์โลกก็ไทย MXGP ตรงตัวถ้าเป็นไทยแลนด์ Motocross Master ก็ตรงตัวเลยก็ไทยแลนด์ Motocross Master ครับไทยแลนด์เซอร์กิตก็ไทยแลนด์เซอร์กิตตรงๆเลยครับแล้วก็เพจอะไรอีกในถ่ายทอดสดก็มีอีก FM STT Live โอ้โหหลายช่องทางหลายช่องทางมากหลายช่องทางอีกเยอะแล้วก็มีอันมีเพจอันนี้ก็น่ารักเพจตู่ผู้มากรักไม่มีมีด้วยเหรอที่ไหนครับไม่มีแต่ส่วนมากพี่แค่เดินไปแล้วหูสามนึงนะครับก็ตาต่อครับของพี่แท่นเองก็ส่วนมากทางเพจทางแฟนเพจพี่แท่นเองทางเพจพี่แท่นเองก็ค่อนข้างจะอัปเดตเกี่ยวกับวงการอัปเดตอัปเดตตลอดเยอะอยู่ดีเบาๆลงหน่อยเบาลงก็ไม่หนักทางพูดมากไม่ดีครับนี่เบาลงแต่ก่อนอัปเดตทุก5นาทีนะครับตอนนี้ก็เบาลงก็ประมาณ15นาทีเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอัพลงเฟซอะไรเงี้ยไม่ห้องตัวกิจกรรมนี้มันเยอะพี่ปีนึงเนี่ยกิจกรรมเยอะนะยิ่งปีนี้ยิ่งเยอะใช่ไหมครับพี่ท่านครับปีนี้การแข่งขันคือคักมากคือคักมากผมจะบอกว่าเราขาขึ้นมานานนะครับมอเตอร์สปอร์ตวันนั้นมอเตอร์สปอร์ตเราขาขึ้นมานานแต่ว่าธรรมดาการขึ้นก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบ้างนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วเราตรงนี้อย่าลืมเรามีผู้จัดเราสามารถคีกันมากนะคือกลุ่มของมอไซค์อ่ะครับ GPI ประทักเนี่ยวันนี้ผมจะมาแล้วไม่มาประทักสวัสดีครับดูอยู่ด้วยประทักดูอยู่นะครับก็เราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นบอร์ดเราทำเป็นบอร์ดก็คือเขาเรียกว่า race director race direction ของ R2M กับหรือเราเรียกว่า FMT FMST All Thailand Dubai Championship เนี่ยประกอบด้วย3โปรโมเตอร์นะก็คืออย่างที่สักครู่บอกไป GPI ทางปรีเตอร์เนชั่นแนลนะครับ BIC ก็คือบุรีรัมย์แล้วก็ R2M ก็คือทางเราก็เหมือนทั้งเป็นทั้งสมาคมและเป็นทั้งผู้จัดและเป็นทั้งเหมือนที่เป็น R&D ทำยังไงดีถึงเวลาปุ๊บกติกาไปถึงเวลาปุ๊บกรรมการเรามีกรรมการจากต่างประเทศมาตรวจสอบเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วเรามีเบสเทรชั่นมีเป็นแบรี่เป็นจูรี่ทุกครั้งจะไปกันหมดทั้งหมดเราจะเป็นแผงในนั้นจะประกอบในเบสเทรชั่นประกอบไปด้วยผมเป็นดีเรคเตอร์นะครับเดินตัวปลิวนะครับอันที่สองก็คือคุณแบร์รี่จะเป็นจูรี่เพรสิเดนต์ครับคุณอนวัฒน์หงพงนะฮะจากสมาคมจะเป็นเวสต์ไดเรคเตอร์ครับกำหนดทิศทางในการแข่งขันในแต่ละวันนั้นคุณพิทักษ์ปัดเปลืองนะครับเป็นจูรี่นะแล้วก็คือหนึ่งท่านในจูรี่จากทางบุรีรัมย์นะครับปกติไม่ใช่คุณโรสก็พิยศพิยศนะก็สลับกันแล้วนี่ก็คือกลายเป็นหนึ่งบอร์ดเห็นไหมฮะจะคานจะทำอะไรก็เสียงเดียวกันทีนี้ผมเห็นในตารางการแข่งขันที่เพิ่งลงไปว่าอาทิตย์รายการเอเชียเรซซิ่งมีสนามไทยแลนด์เซอร์กิตด้วยหมายความว่าอันเอเชียครับเป็นเอเชียครับใช่ไหมใช่ครับรายการเอเชียครับออฟรถเรซซิ่งไม่เหมือนรายการ FM เอเชียรถเรซซิ่ง FM เอเชียครับออฟรถเรซซิ่งจัดมานานแล้วจัดมาทุกปีเมื่อก่อนอยู่ในรายการ FM วิธีไทยแลนด์รถเรซซิ่งนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในรายการ R2M เป็นการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างประเทศโดยเราจะแข่งก็คือมีญี่ปุ่นไทยอินเดียศรีลังกาฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียอาเซียนนี่แหละอยู่ในอาเซียนหมดเลยพันธมิตรจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องของสมาคมแข่งกันแล้วต้องมีเนี่ยนักแข่งมาครับนะฮะเราก็ส่งไปแข่งที่โมติกิแล้วรู้ไหมว่าเราคัดเลือกนักแข่งที่ไหนไปให้ทายจากอาร์ทูเอ็มเราคัดเลือกไปทุกครั้งที่มี2คนอาร์ทูเอ็มนะทีมจากทีมชาติไทยเนี่ยแหละ
พราะเป็นทีมชาติจริงๆอ๋อจากขับเรสจากขับเรสไม่ใช่อย่างแข่งในรุ่นซูเปอร์ไวท์พาวเวอร์เกิร์ลที่ปีหนึ่งที่มีชนิชานามาทองกับไอ้เจ้าคนไปใช่ไหมเราจะไม่พานักแข่งท็อปไปนะเราจะไม่พาสแตมเราจะไม่พาอนุชาไปตอนเราจะพานักแข่งอาร์ทีเอ็มรุ่น200รุ่นต่ำ19รุ่นเล็กสุดอ่ะเขาจะได้แรงบันดาลใจเขาได้มาแข่งแต่เขาต้องเป็นนักแข่งนำนะฮะมีฝีมือพอสมควรได้ไปแข่งในต่างประเทศเขาจะรู้สึกว่าแล้วเขาจะมีโปรไฟล์ของเขาเห็นไหมนี่คือการสร้างนักแข่งแถวหลังให้อยู่ข้างหน้าพี่แท้นี่เปรียบเสมือนพ่อวงการมอเตอร์สปอร์ตเลยนะฮะสอนตั้งแต่ยังไงอ่ะจนโตวางแผนจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับพ่อสอนลูกอ่ะในวงการมอเตอร์สปอร์ตอ่ะตั้งแต่เล็กไปจนโตอ่ะวางแผนไว้ให้ลูกๆอ่ะเดินตามไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็เยอะอ่ะนะฮะว่าจะแข่งรุ่นนี้โอ้โหแบบเยอะมากต้องยอมรับเลยว่าพี่แทนเนี่ยคิดได้ยังไงออกมาได้ยังไงอะไรยังไงต่างๆนานาต้องขอชื่นชมเลยครับคือจริงๆจริงๆมีดื่มเบียร์เยอะจริงๆมีแบบเห็นบอกว่าวางแผนไว้อีก10ปีนะวางแผนล่วงหน้าอีก10ปีอ่ะก็เหมือนก่อนหน้าการเล่นเกมครั้งแรกนั่นแหละวางแผนวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งพี่แท้เนี่ยวางหมากไว้ตั้งแต่อดีตแล้วแต่มันจะตรงไม่ตรงก็คือว่ามันแล้วแต่จังหวะใช่อย่าง R2M ที่10ปีที่เราวางตอนนั้นเห็นไหมเราก็ตรงแหละใช่ถูกไหมฮะวันนี้จะวางอีกทำยังไงดีต้องเห็นตอนนี้เราเคยพูดถึง CEV ทุกคนยังอะไรในรายการนี้ CEV คืออะไรไปละเห็นไหมเราพูดถึงบิติสซูเปอร์ไบค์กติกาของซูเปอร์ไบค์นี่บิติสซูเปอร์ไบค์นะไม่ใช่กิจไม่ทิ้งไม่ติงก็คือรายการที่สแตมป์ไปขี่แล้วก็อยู่สังกัดวาเลนติโน่ลอสซี่เหรอใช่กติกาเราใช้กติกาแล้วก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกครับว่าจริงๆไม่ใช่ผมหรอกเราเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องฝากทางสื่อทางสปีดไรเดอร์ฝากทางทางนักแข่งแล้วก็ครอบครัวของเราแล้วก็มันแล้วก็ผู้สนับสนุนด้วยเราอยากให้นักแข่งมีผู้สนับสนุนเยอะๆเราก็ทำโครงการอีกนะอย่างยางราคาสูงเราไปเจรจาทำยังไงไหมเรายึดราคายางต่ำลงก็คนนี้อีกแหละเพราะน้ำท่วมพี่นะทวีใต้ราคายางราคาต่ำลงไม่ใช่อย่างราคายางเราก็ให้เขาเปิดโอกาสให้เขาทำเสียดายวันนี้จริงสงสัยต้องขอเชิญอีกอ่ะนะได้ความรู้เยอะนะต้องเชิญอีกเพราะว่าไอ้เรื่องอนาคตเนี่ยยังพูดไม่หมดนะพี่แท่นครับฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยครับมาแข่งรถกันครับนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับเรามีหลากหลายรายการไม่ต้องกลัวที่จะแข่งนะครับไม่ต้องกลัวที่เข้าสนามเรามีพักพวกเรามีเพื่อนพี่น้องดราม่าเป็นเรื่องส่วนหนึ่งเล็กๆอย่าไปสนใจนะครับเรามาเป็นครอบครัวกันสำคัญเรามาแข่งแล้วเรานำไปใช้ชีวิตประจำวันเรานำไปใช้เรื่องของความปลอดภัยของพวกเราเองและกับเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านอย่างมากเลยที่มาร่วมเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าว่างๆอาจจะมาคุยครับยังไม่เชื่อฟรีเลยเยอะนะครับอ๋อสไตล์ของพี่แท่นคือเวลาที่นักแข่งขึ้นบนโพเดียมเนี่ยเขาจะเซลฟี่คนทำก่อนใครเลยนะสังเกตได้เลยครับถ้าไปสนามแข่งเมื่อไหร่ถ้าแกไม่เห็นแบบนี้นะนั่นคือไม่ใช่แกใช่ป่ะอันนี้จะเซลฟี่ไหมเซลฟี่อ่ะดูนะฮะนั่นคือเอกลักษณ์แกจริงๆนะฮะดูเนี้ยครบไหมครบไหมครับครบนะฮะเจ้าทีมช่างภาพด้วยป่ะนี่แหละครับตัวจริงต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไปแล้วไม่มีแบบนี้แสดงว่าตัวปลอมนะครับก๊อปนะครับก็ต้องช่วงนี้นะครับหลังจากที่พี่แท่นได้ไล่มูลต่างๆเกี่ยวกับวงการรถสปอร์ตไปแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องราวของสกู๊ปนะครับที่เกี่ยวกับแว่นตาซึ่งเป็นแว่นตาที่เรานะครับไปนำมาจำหน่ายราคาพิเศษซึ่งเป็นแว่นตาที่เรียกว่าไปโคกับดีไซเนอร์ชาวอิตาลีตัวนี้จะชื่อรุ่นว่าฟาโรวาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของจิโอวานนี่นะครับซึ่งเป็นสไตล์ของสปอร์ตสไตล์พวกแบบสไตล์อะไรเรียกว่าอะไรเอ็กซ์ตรีมเรื่องของกีฬาเรื่องอะไรเนี่ยชอบลุยๆอีกรุ่นนึงคือจิโอวานนี่นี่จะเป็นสไตล์ของแฟชั่นซึ่งจะมีความสวยงามอย่างไรเดี๋ยวไปชมสกู๊ปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะ
ต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะนี่สามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ